เกมนี้รอบบัตรคนนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงเกมหนึ่งเนี่ยมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับการเริ่มต้นเกมแล้วก็เกมอะไรตั้งสูงสุดมากก็มีความกดดันอยู่ค่ะเพราะว่าแต้มมันเบียดแบบแต้มต่อแต้มกันตลอดค่ะแล้วเราเพิ่งมาแซงในช่วงสุดท้ายก็พอตอนหลังเริ่มคุมเกมได้เริ่มเปลี่ยนเกมไม่เล่นตามแบบที่เขาต้องการอ่ะก็เลยได้เปรียบช่วงเกมหนึ่งเนี่ยท้ายเกมตอนที่มัน18-18เท่ากันเนี่ยเราพยายามคอนโทรลรูปแบบการเล่นยังไงนะที่ทำให้เขาบอกว่าโดนกดดันจากเรามากที่สุดอันนี้ก็พยายามให้เราคุมลูกที่เราตีไปแล้วเราสามารถไปตีลูกต่อไปได้ไม่ได้แบบไม่ได้โถมไปลูกเดียวเลยก็แล้วก็ด้วยเขาก็อาจจะเสียเองด้วยแล้วก็ก็แต้มเราเลยขึ้นมาง่ายครับส่วนเกมที่สองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นเกมนะครับที่ไปกดดันเขาทำให้มาเลเนี่ยรู้สึกกดดันก็เลยยิงเล่นหน้าไม่ได้เลยผิดพลาดตลอดก็อาจจะเป็นเราเล่นเกมเร็วกว่าเขาเพราะว่าเขาชวนเล่นช้าเราก็เล่นเร็วปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าพอเราเร็วแล้วเขาก็พยายามจะเร็วแต่ว่าเขาดันตีเสียเองเยอะใช่กดดันจนเสียตีเสียไปเองเข้ากล่องได้มากขึ้นค่ะก็เราก็เลยสบายขึ้นรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรคอมฟอร์ตขึ้นนะคอมฟอร์ตโซนใช่ส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมการแข่งขันวันพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับก็ยังไม่ทราบว่าเจอใครระหว่างเกาหลีกับฮ่องกงก็เดี๋ยวเรารอดูเขาตีกันวันนี้แล้วเราก็ไปวางแผนกับโค้ชครับถ้าสมมติเจอเกาหลีกับฮ่องกงคิดว่าอันไหนง่ายกว่ากันก็ไม่มีอันไหนง่ายหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เตรียมมาดีค่ะเตรียมมาดีใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่โควิดทุกคนติดมากใช่ค่ะจากเกมแล้วอยากฝากอะไรให้กับแฟนๆทูวิชั่นแล้วก็แฟนแบดมินตันที่ชมอยู่ทางบ้านที่เมืองไทยครับค่ะก็ฝากแฟนๆแบดนะคะแล้วก็ที่ชมทางทูวิชั่นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ปอกับบาสแล้วก็มีนักกีฬาไทยที่ต้องทำการแข่งขันอีกในวันนี้ค่ะทุกคนก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะ